สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้ภัคคนันท์ในช่วงประเด็นสังคมวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาอาชีพแล้วก็ทักษะให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำนั่นเองนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปัญหาหนึ่งนะคะที่ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วต้องพบเจอนั่นก็คือเรื่องของการยอมรับทางสังคมนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าโทษจำคุกเนี่ยนะคะจะเป็นกลไกทางกระบวนการยุติธรรมแล้วแต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยนะคะก็ส่งผลกระทบหรือเป็นตาบาปให้กับผู้ต้องขังตลอดไปค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะนั่นก็คือโครงการที่เกิดขึ้นระหว่างความร่วมมือของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูกับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูค่ะซึ่งเป็นโครงการในการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะคะเพื่อให้เขาได้มีอาชีพแล้วก็เกิดความมั่นใจโครงการนี้นะคะจะมีที่มาที่ไปอย่างไรพาคุณผู้ชมไปฟังจากหัวหน้าโครงการการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูไปติดตามได้กันเลยค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการนะคะก็คือได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูให้เข้าไปสอนในรายวิชาการคิดและการตัดสินใจค่ะที่ห้องเรียนเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูระหว่างที่เราทำกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกันนั้นก็ได้นำการประดิษฐ์พวงกุญแจ DIY ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยได้ไปพัฒนาหลักสูตรร่วมกับโครงการU-School นะคะก็คือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงก็คือทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นแม่ข่ายให้กับทางวิทยาลัยชุมชนค่ะเราเลยได้นำหลักสูตรพวงกุญแจ DIY เข้าไปสอนผู้ต้องขังที่เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแล้วเมื่อเพื่อนผู้ต้องโทษรายอื่นๆเห็นพวงกุญแจ DIY ก็เกิดความสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วก็เข้ามาฝึกทำพวงกุญแจ DIY บ้างนะคะแต่ว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าทางเรือนจำอนุญาตให้ผู้ต้องโทษที่เป็นนักศึกษาเราเท่านั้นที่จะออกมาพบกับอาจารย์ได้ที่ห้องเรียนนะคะก็เลยเกิดแนวคิดร่วมกับผู้ต้องโทษที่เป็นนักศึกษาว่าอยากจะให้เพื่อนๆของเขาเนี่ยได้ฝึกทักษะอาชีพแบบนี้บ้างนะคะก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นค่ะโดยวิทยาลัยได้เขียนของงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือตัวอักษรย่อก็คือกสศนะคะซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ให้งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะตอนแรกที่เราตั้งใจกันไว้กับทางทีมคณะทำงานที่เป็นนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องโทษเหมือนกันก็คือต้องการให้เพื่อนๆ เนี่ยเรียนหลักสูตรพวงกุญแจ DIY ซึ่งพวงกุญแจ DIY ก็คือเป็นการใช้เศษผ้าทอมือซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภูแล้วก็มีจำนวนเยอะมากนะคะเพราะว่าเมืองหนองบัวลำภูก็คือเป็นเมืองที่มีภูมิปัญญาเรื่องการทอผ้าแล้วก็การตัดเย็บเรานำไม้กวาดดอกหญ้าที่เป็นไม้กวาดที่ไม่ใช้แล้วสาเหตุที่เรานำ2ตัวนี้มาเป็นพวงกุญแจ DIY เพราะว่าเราต้องการสื่อให้กับผู้ต้องโทษได้เห็นว่าสิ่งที่ไม่มีค่าหรือสิ่งที่คนยังไม่มองหยิบขึ้นมาเป็นชิ้นงานเนี่ยเราก็สื่อให้เขาเห็นว่าเมื่อเราเอามาประกอบเป็นชิ้นงานมันก็สามารถเป็นพวงกุญแจที่มีประโยชน์นะคะสิ่งที่เขามีติดตัวอย่างเดียวในตอนที่อยู่ข้างในเรือนจำก็คือกุญแจค่ะกุญแจล็อกเกอร์นะคะแล้วก็การมีพวงกุญแจก็จะทำให้เขาหากุญแจของเขาได้ง่ายไม่หายแล้วก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่ค่ะก็เลยทำให้เขาสนใจนะคะเราจะเรียกว่าหลักสูตรพวงกุญแจขอโอกาสนะคะพวงกุญแจสะอาดใจผู้ต้องโทษเป็นผู้ตั้งชื่อให้
เราได้รู้จักกับโครงการดีๆนี้ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าการฝึกทักษะอาชีพในโครงการนี้ไม่ได้มีแต่การทำพวงกุญแจเท่านั้นนะคะแต่ว่าทางโครงการเนี่ยยังเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังสามารถที่จะเรียนรู้ตามความสนใจของตนเองอีกด้วยแน่นอนว่าต้องเป็นอาชีพที่สามารถจะนำมาใช้ได้จริงในวันที่เขาพ้นโทษนะคะว่าแต่จะมีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันเลยค่ะจากนั้นเราก็สอบถามผู้ต้องโทษว่าเราควรจะทำทักษะอาชีพอะไรอีกนะคะซึ่งผู้ต้องโทษก็บอกว่าผมอยากจะทำเสื้อสอนใจก็คือเป็นเสื้อที่เตือนใจให้พวกเขารู้ว่าการเข้ามาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาจะใส่เสื้อได้แค่3สีด้วยกันนะคะสีที่1ก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลนี้ก็คือเป็นสีที่อยู่ในระหว่างการตัดสินของศาลก็คือยังไม่ได้ตัดสินคดีนะคะพอตัดสินคดีเสร็จแล้วเขาจะใส่สีฟ้านะคะสีฟ้าก็คือเป็นสีที่ผู้ต้องโทษได้รับโทษจำคุกจำนวนระยะเวลาเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วจากศาลนะคะส่วนอีกสีนึงเป็นสีที่ผู้ต้องโทษใฝ่ฝันที่จะใส่ก็คือสีขาวนะคะสีขาวเป็นสีที่ใช้สำหรับผู้ต้องโทษที่เป็นผู้ช่วยงานของเรือนจำค่ะเขาก็เลยทำเสื้อจิ๋วขึ้นมาก็คือเป็นเสื้อ3สีด้วยกันดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะผู้ต้องโทษก็ยังเกิดความต้องการที่ว่าอาจารย์ครับผมอยากเรียนหลักสูตรบาริสต้าแล้วก็หลักสูตรการทำอาหารแล้วก็หลักสูตรการทำหมูปิ้งปลาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะก็เลยเกิดหลักสูตร3หลักสูตรนี้ขึ้นตามความต้องการของผู้ต้องโทษแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูก็คือท่านต้องการให้ผู้ต้องโทษเนี่ยได้ไปพบปะผู้คนได้ไปฝึกประสบการณ์จริงได้ไปเรียนรู้ผู้คนเพราะว่าผู้ต้องโทษจำนวนหลายคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำหลายสิบปีนะคะก็เลยอาจจะยังไม่เห็นยังไม่ได้พบปะผู้คนนะคะก็เลยเรียนรู้การฝึกทั้งอาชีพทั้งการปรับตัวการบริการอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยนะคะซึ่งท่านผบ.ได้ทำร้านกาแฟคุกคอฟแอดห้วยเตยขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งประสบฝึกประสบการณ์ให้กับผู้ต้องโทษนะคะก็เลยจะมี3หลักสูตรนี้ละค่ะที่เข้าไปเปิดกิจการทำให้ผู้ต้องโทษเนี่ยได้เรียนรู้ได้อะไรพบปะผู้คนอยู่1เดือนค่ะที่ตอนที่เปิดไปแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยทำให้เรือนจำต้องประกาศปิดร้านกาแฟไปด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเราก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือทางเราเนี่ยจะมีผู้ต้องโทษที่เป็นวิทยากรแกนนำก็คือผู้ช่วยงานของวิทยากรหลักนะคะก็คือเมื่อวิทยากรหลักไม่สามารถเข้าไปข้างในเรือนจำได้เราก็เลยให้วิทยากรแกนนำของเรานี่แหละเปลี่ยนบทบาทมาเป็นวิทยากรหลักนะคะซึ่งผลตอบรับก็คือเราไม่ได้เข้าไปตลอดระยะเวลาที่มีโควิดแต่ว่าท่านผู้คุมนะคะก็เอาผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ต้องโทษเนี่ยผลิตออกมาให้ทางเราเนี่ยทำการตลาดนะคะก็จะพบว่าสินค้าพวงกุญแจ DIY ของเรามีความหลากหลายมีจินตนาการมีการกล้าที่จะทำผลิตภัณฑ์นะคะก็คือเหมือนกับว่าตอนที่วิทยากรหลักเข้าไปเขาก็จะทำเหมือนกับที่ทางวิทยากรหลักเป็นผู้แนะนำว่าเออทำแบบนี้แบบนี้แต่หลังจากที่ให้เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อนดูแลเพื่อนก็คือทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาค่ะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นมีความใช้จินตนาการสร้างสรรค์ก็คือมีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมแล้วก็เขาภาคภูมิใจว่าเขาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ก็เลยเป็นสิ่งที่
สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ต้องโทษนะคะด้วยสถานการณ์โควิดค่ะก็ต้องบอกว่าการปูทางสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังขณะที่เขายังจำคุกอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าสามารถที่จะมีรายได้บางคนมีรายได้เลี้ยงตัวเองแต่บางคนถึงขั้นมีรายได้เลี้ยงครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้นะคะยังเป็นการสร้างพลังใจให้กำลังใจและทำให้พวกเขาได้ภาคภูมิใจในตัวเองอีกด้วยค่ะและในส่วนของโครงการนะคะนอกเหนือจากจะพัฒนาทักษะอาชีพแล้วโครงการยังมีการจัดหาที่จัดจำหน่ายนะคะให้กับผู้ต้องขังทำให้พวกเขามีรายได้อีกด้วยค่ะสำหรับรายได้ของผู้ต้องโทษก็คือจะแบ่งออกตามกลุ่มอาชีพนะคะก็คือกลุ่มอาชีพที่1ก็คือกลุ่มร้านกาแฟคุกคอปแอดห้วยเตยนะคะกลุ่มที่2ก็คือร้านกาแฟเฮือนลุ่มพูที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะแล้วกลุ่มที่3ก็คือพวงกุญแจ DIY นะคะโดยกลุ่มที่ได้รับรายได้มากที่สุดก็คือจะเป็นที่เฮือนลุ่มพูเพราะว่ามีญาติเข้ามาเยี่ยมผู้ต้องโทษจำนวนมากนะคะก็คือจะได้รับการจัดสรรก็คือ700บาทต่อเดือนค่ะส่วนที่คุกคอปแอนด์ห้วยเตยก็คือจะมีผู้เข้ามาหรือว่าลูกค้าเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการประชาชนแล้วก็ญาติของผู้ต้องโทษเนี่ยก็คือจะได้รับรายได้ทั้งหมดก็คือ500บาทต่อคนนะคะส่วนพวงกุญแจ DIY ของเราก็คือจะได้อยู่ที่200บาทต่อเดือนค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทางเรือนจำจัดสรรมาให้กับผู้ต้องโทษนะคะก็คือตามกฎระเบียบของเรือนจำก็คือจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเงินรายได้ของทางเรือนจำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ของผู้ต้องโทษค่ะซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมากกว่าที่ทางเรากล่าวถึงค่ะด้วยพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่ายนะคะแล้วก็ด้วยนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูที่ต้องการส่งเสริมให้เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยเนี่ยเป็นเรือนจำท่องเที่ยวก็คือให้ประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะนะคะเข้าไปศึกษาดูงานเพราะว่าที่คุกคอปนอกจากจะมีคุกคอปแอดห้วยเตยแล้วนะคะทางเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยก็จะยังมีโครงการ1ไร่1แสนนะคะแล้วก็โครงการโคกหนองนาแล้วก็จะมีสวนสัตว์เปิดนะคะทำให้ทางเราเนี่ยก็เข้าไปหารือกับท่านผู้บัญชาการจังหวัดผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูแล้วก็ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูแล้วก็ภาคีเครือข่ายตลอดจนผู้ต้องโทษที่เราฝึกทักษะอาชีพเมื่อปีที่ผ่านมานะคะโดยทุกคนลงความเห็นว่าเราควรจะฝึกทักษะอาชีพสำหรับผู้ต้องโทษที่เป็นผู้ต้องโทษก่อนปล่อยเราก็เลยพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาก็คือเป็นหลักสูตรต่อยอดการทำอาหารไทยให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะหลักสูตรบาริสต้าแล้วก็มีหลักสูตรการทำตุ๊กตาปูนปัสเตอร์นะคะเพื่อปั้นปูนปัสเตอร์เป็นสัตว์ที่อยู่ในห้วยเตยแล้วล่าสุดที่คุยกันก็คืออีโคปินก็คือเป็นการพิมพ์ใบไม้ลงบนเสื้อนะคะผลิตภัณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเขาต้องการได้รับกำลังใจแล้วก็โอกาสจากสังคมเพื่อให้เขาได้กลับมายืนอยู่ในสังคมด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะนี่แหละค่ะและด้วยความร่วมมือนะคะที่ถือว่าเป็นพลังความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายรวมไปถึงแรงสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะที่ได้เห็นความสำคัญและได้มีการพัฒนาให้เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยนะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาอาชีพให้กับผู้ต้องโทษนะคะเพื่อให้เขาสามารถที่จะสร้างโอกาสสร้างอาชีพเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการทำผิดซ้ำและนำไปสู่การคืนคนดีสู่สังคมนั่นเองค่ะ